สำหรับคุณผู้ชมห้างร้านผู้ประกอบการท่านใดถูกใจคลิปรายการต้องการสนับสนุนเป็นสปอนเซอร์โฆษณาสถานที่และสินค้าหรือสนใจทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทประชาสัมพันธ์สถานที่ของท่านติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397หรือสนับสนุนได้โดยตรงที่เบอร์บัญชีหรือ QR Code ที่ให้ไว้ได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปรายการต่อไปขอบคุณครับนี่คือบ้านงูหรือศูนย์การเรียนรู้เรื่องงูปัง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 พี่เก่งอยู่ที่กองร้อยฝึกรบพิเศษที่1นะครับค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจานะครับเพื่อจะมาพบกับนี่เลยครับจ่าดนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยจ่าครับผมแนะนำตัวอย่างนี้ได้ยังไงต้องแนะนำตัวแบบทหารเลยครับครับผมสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกธนดลสมประสงค์ครับพี่ผมถามนิดนึงทำไมแบบเราเป็นทหารแล้วต้องแบบโหพูดเสียงดังโหตกใจไปดิปุ๊บต้องเสียงดังครับเสียงดังฟังชัดเนี่ยเป็นอะไรของทหารอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่จะไปพูดไปฝึกให้กับกำลังคนทั่วๆไปเนี่ยซึ่งมีจำนวนมากเนี่ยเราต้องใช้เสียงดังๆเพื่อให้ได้กำลังคนได้ยินนะครับทุกคนได้ยินหมายถึงว่าจากต้นแถวหัวแถวยันปลายแถวท้ายแถวได้ยินพี่จ่าโดนครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับนี่เลยตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เลยครับศูนย์การเรียนรู้เรื่องงูนะครับหรือศูนย์การดำรงชีพนะครับศูนย์ดำรงชีพแข่งกองร้อยฝึกรบพิเศษที่1นะครับค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจานแก่งกระจานนะครับของอำเภอแก่งกระจานเลยจังหวัดเพชรบุรีสถานที่อย่างนี้เป็นสถานที่เที่ยวไหมเที่ยวได้ไหมได้ครับได้ไหมได้ครับเดี๋ยวหลายๆคนยังงงนะครับว่าผมมาที่นี่เพราะอะไรเพราะว่านี่เลยพี่จ่าดนเนี่ยนะเขาเคยเอางูจงอางขึ้นห้างไปซื้อของซื้อนู่นซื้อนี่ใช่ไหมแสดงว่าพี่รู้จริงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับแล้วได้อะไรมาบ้างไม่ได้เลยครับได้ให้ความรู้กับเด็กได้ให้ความรู้กันเด็กใช่ครับได้วันนี้พาผมไปดูมาถึงที่แล้วบุกถึงที่แล้วไม่ต้องไปห้างแล้วไม่ต้องถึงห้างแล้วมาถึงที่แล้วเดี๋ยวเราไปดูงูน่ารักกันเนอะน่ารักเลยน่ารักเลยโอเคเดี๋ยวไปดูแต่ชื่อเสียงออกจะไม่น่ารักสักนิดนึงนะเป็นงูจงอางจงอางน่ารักจงอางนี่ก็คือเรียกว่าราชาแห่งงูราชาแห่งงูเลยครับมีตัวบึกๆใหญ่ๆไหมมีตัวบึกๆใหญ่ๆไหมเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่านะว่ามีไหมโอเคครับพี่ลุยเลยครับนี่คือบ้านงูหรือศูนย์การเรียนรู้เรื่องงูนะครับมีป้ายติดบอกอยู่ตรงนู้นครับถ้าเราเดินไปทางนี้เป็นทางเข้าทางเข้าครับแต่ถ้าเราเดินกลับมานี้เป็นทางออกครับใช่ครับอันนี้เราเข้ามาสู่บ้านงูนี่คือบ้านงูบ้านไม่ใช่บ้านงูยิ้มนะบ้านงูเฉยๆนี่คือบ้านงูของค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจานนะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เรื่องงูเรื่องการดำรงชีพในป่านะครับการเอาตัวรอดนะครับอยู่ตรงนี้เลยเป็นเสร็จเลยครับแล้ววันนี้เรามานี่โอ้โหกล่องเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้กล่องสมบัติของเราครับตรงนี้คือสมบัติของเรานั่งได้ไหมนั่งได้ครับนั่งได้ก็ระวังนิดนึงนะครับนั่งพี่เดี๋ยวในนี้มีอะไรในนี้มีงูครับมีงูใช่ไหมงูพิษไหมมีงูพิษครับเป็นงูจงอางพี่แล้วถ้าสมมติผมนั่งเนี้ยผมโดนงูพิษกัดตูดเนี้ยพี่ไม่ต้องมาดูดตูดผมเพื่อดูดพิษเหรอพี่ก็ได้ก็ได้อยู่นะก็ได้เดี๋ยวงี้ดีกว่าลองให้กัดก่อนแล้วดูวิธีแก้ดูวิธีแก้ไม่ต้องถึงขนาดนั้นพี่ดูตูดผมมองหน้ากันไม่ติดเนี่ยไม่เอาจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นการรักษาในสมัยนี้ใช่ครับก็ไปหาหมอดีที่สุดใช่ครับใช่ครับแต่ว่าก่อนจะไปหาหมอเนี่ยถ้าโดนงูกัดเราก็ต้องปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้ถูกวิธีก่อนอันนี้เราก็มาคุยเรื่องการปฐมพยาบาลเลยเมื่อก่อนเขาบอกว่าเฮ้ยงูกัดปุ๊บรัดขาถูกไหมรัดครับใช่ไหมทีนี้รัดขาเมื่อก่อนสมัยก่อนรัดเพื่อเอาชีวิตรอดแต่อวัยวะส่วนหนึ่งต้องโดนตัดออกเพราะว่าเรากัดสมัยก่อนนะครับกัดตรงนี้รัดตรงนี้ใช่แล้วถ้ากัดคอตัดคอทิ้งไปเลยไม่ต้องรัดนะครับเฮ้ยพูดถึงตัดคอเนี่ยจริงไหมเวลาบุกัดนิ้วปุ๊บตัดนิ้ว
ปึ๊บปึ๊บอย่างงี้จริงมั้ยแจ๋วครับอ่ะแจ๋วครับก็จริงนะครับพูดถึงถ้าเกิดกัดปั๊บกัดปุ๊บเราไม่ตายแต่เราไม่มีนิ้วแต่เราไม่มีนิ้วแต่ถ้าเกิดเรากัดพลาดพิษมันมาอีกหน่อยนึงแล้วทำไงโอ้ไม่ทันแล้วงั้นต้องตัดเพิ่มไปเรื่อยๆถ้างั้นไม่ทันแล้วครับไม่ได้ตัดไปอันนี้มันเป็นวิธีการที่ผิดผิดครับผิดแต่ถูกเอ้ยแต่ถูกแต่ผิดผิดแต่รอดแต่รอดโอเคแต่จริงๆแล้ววิธีการวิธีการหลักๆของประสบการณ์นะครับจากผมเองก็ใช้วิธีการรีดออกรีดเลือดออกให้มากๆจะบอกว่ารีดเลือดพิษก็ไม่เชิงนะต้องรีดเลือดออกให้มากๆให้มันช่วยกันได้นะรีดให้ออกมากๆครับก็ประมาณที่ประสบการณ์มาก็ครึ่งแก้วหรือค้อนแก้วน้ำนะครับครับรีดใส่ไปก็เดี๋ยวเห็นจ่ามีความรู้อย่างนี้คือหน้าที่ของจ่าคืออะไรนะคือหน้าที่จริงๆก็คือสอนสอนเลยเป็นครูเป็นครูสอนครูสอนเป็นสอนเรื่องของการดำรงชีพในป่าเรื่องของงูพิษอะไรต่างๆทำไมเราต้องมาเน้นพวกงูพี่ในการดำรงชีพในป่าเนี่ยซึ่งมันต้องใช้เพราะว่ามันมีเกี่ยวข้องกับสอนในเรื่องของการเดินป่าการลาดตระเวนการไปอยู่ตามแนวชายแดนต่างๆแล้วกำลังพลไปเจอสิ่งพวกนี้ไปโดนกัดไปเจอไปอะไรเงี้ยแล้ววิธีการเอาตัวรอดไม่มีก็จะถูกเขาอะสังหารสัตว์ชนิดอื่นตัวใหญ่เห็นใช่ไหมครับแต่งูเนี่ยเราไม่เห็นมันอยู่ในป่าอยู่ในป่าอยู่ในไปแหวกไปอะไรยังไงไปเหยียบไปอะไรเงี้ยก็โดนเขากัดก็เลยเรียกว่าเป็นสัตว์ที่กลายเป็นต้องเป็นในหลักสูตรเลยใช่ครับต้องเอามาดึงมาอยู่ในหลักสูตรเพื่อที่เอามาสอนแล้วอย่างชาวบ้านละแวกนี้เราไปช่วยเหลือเขาด้วยไหมฮะแล้วตรงเนี้ยบ่อยครับบ่อยมากไม่เรามีหน้าที่ไปจับเลยพี่ใช่ครับใช่ครับจับตามจับแก่งกระจานในอำเภอแก่งกระจานเนี่ยหรืออำเภอใกล้เคียงเนาะเราก็เคยไปหนองยะป้อเขาเรียกยังไงเขาเรียกมาเลยหรือเขารู้กันหมดโทรศัพท์ตามใน YouTube ของเราที่รับแจ้งมาใช่ครับคือตรงไหนเราก็ไปจับใช่ไหมพี่ใช่ครับหมายถึงว่าในบริเวณนี้ครับถ้าเชียงใหม่ไปไหมเชียงใหม่ไม่ไปครับแต่ว่าเรามีทีมงานของเราอยู่เราสามารถเรียกทีมงานเราได้วันนี้จะโชว์อะไรดีโชว์อะไรก่อนวันนี้ก็จะมีอันนี้เลยน้องเขาอยู่ในรังนี้แหละนี่บ้านเขานี่บ้านเขาซิโร่ครับซิโร่ครับนี่คืองูจงอางอันนี้เดี๋ยวเราเล่าประวัติของเจ้าซิโร่ก่อนนะครับมาได้ยังไงครับเนี่ยซิโร่นี่มายังไงผมช่วยยกได้ไหมได้ครับออกมาได้เลยครับซิโร่ครับออกมางูจงอางนี่จะไม่รัดใช่ไหมไม่รัดครับไม่รัดเนาะไม่เหมือนงูเหลือมจะเกาะเฉยๆเรานั่งดีกว่านั่งจะได้แบบเราจะได้ไม่ปวดหลังเรื่องน้ำหมักเขาเยอะที่มาที่ไปของเจ้าชิโร่นี่ก็คือมาจากน้องนิดก็มาจากอสรพิษวิทยาน้องนิดเขานำมาให้เนื่องจากว่าเขาบาดเจ็บมาบาดเจ็บนู่นเลยตรงนู้นเลยนี่รอยบาดเจ็บเนาะใช่ครับบาดเจ็บมาเสร็จแล้วเขาก็จับมาได้แล้วนะชาวบ้านเขาจับนี่เขาไปจับชาวบ้านแจ้งแล้วก็เห็นว่ามีการบาดเจ็บเขาจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติก็กลัวเขาน้องก็จะไปตายในป่าก็คืออาจจะใช้ชีวิตไม่รอดคือด้วยบาดเจ็บหากินไม่เก่งแผลติดเชื้อแหละแผลมีอาการติดเชื้อแหละก็เลยนำมาให้บอกพี่ดนช่วยดูแลหน่อยก็นำมารักษาจนหายหายเสร็จก็มีความคุ้นชินกับใช่ก็เลยขอเปลี่ยนพฤติกรรมเขาหน่อยละลายพฤติกรรมให้มาอยู่เป็นงูที่น่ารักอ๋อก็ทำจัดดูก็ทำหน้าแบ๊วแบ๊วมากหน้าแบ๊วนี่เลยครับแบ๊วเลยแล้วแบ๊วมากแบ๊วเดี๋ยวบางคนนะบางคนคิดว่ามาอย่างเงี้ยรีดพิษหรือเปล่าบางคนบอกเฮ้ยมาเล่นในงูรีดพิษหรือเปล่างูรีดงูรีดพิษมันก็ยังผลิตพิษของมันได้ใช่ครับปกติรีดยังไงก็มีพิษใช่เขาสามารถผลิตได้เหมือนกับเราน้ำลายเรานะใช่ผลิตได้ตลอดเวลาครับผมใช่อันนี้มีต่อมพิษอยู่สองข้างนะครับแล้วก็มีท่อนำพิษอยู่แล้วก็มีเขี้ยวพิษอยู่ตรงด้านหน้านี่แหละนะครับแยกเขี้ยวให้ดูหน่อยดูแยกเขี้ยวเลยเหรอเดี๋ยวผมอุ้งๆหน่อยได้ไหมได้เกาคางหน่อยได้ไหมได้ครับนี่เดี๋ยวน้องเคิร์มอันนี้ต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองวันนี้จ่าโดนเป็นผู้ปกครองผมนะครับเดี๋ยวขอตั้งข้าวเพลินเลยนี่จะยุ่งตรงนี้แหละเนี่ยเวลาเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็ชอบให้เกาคางนะฮะใช่ครับแบ๊วแหละถ้าได้เกาคางก็จะนิ่งนิ่งแต่อันนี้นะครับคุณผู้ชมเด็กๆน้องๆนะครับเวลาไปเจองูนะครับอย่าไปจับสัมผัสงูทุกชนิดทุกตัวนี่คือ
เป็นต้องคิดว่าเป็นอันตรายไว้ก่อนใช่ไหมจะทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ได้ถ้าจะทำแบบนี้ต้องมาที่นี่นะครับมาที่นี่มาเที่ยวที่นี่ได้ที่นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยใช่ครับเชิญชวนทุกท่านด้วยนะครับงูกับเมียรักใครมากกว่างูกับเมียถ้าเมียดูอยู่ต้องบอกว่าผมรักเมียนะเออแต่วันนั้นแต่ถ้าไม่เมียไม่ดูอยู่ผมก็บอกผมรักงูงูก็งงงูก็งงคุยอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยความรู้อยู่ไหนความรู้อยู่ตรงนี้เลยความรู้นี่อันนี้โหน้ำหนักน่าจะมากกว่า13โลแล้วเนาะน้ำหนักเขาขึ้นแล้วเพราะว่าเขาใหญ่มากนะครับนี่ก็งูจงอางนะครับเป็นงูพิษที่ยาวที่สุดในโลกนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการน้องงูสวยงามเพื่อประกอบการแสดงงานโฆษณาถ่ายแบบหรือเพื่อออกงานอีเวนต์สร้างความบันเทิงและให้ความรู้ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่างๆเพื่อละลายพฤติกรรมการกลัวงูและการเผชิญหน้ากับงูอย่างถูกต้องและปลอดภัยติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397หาวมีอันนี้เขาหายใจเฉยเนื่องจากว่าอาจจมูกเขาตีบนิดนึงวันเนี้ยจะมีภารกิจอะไรให้ผมแบบนอกจากผมมาจับงูคล้องคออะไรบ้างเนี่ยโอ้เดี๋ยวพาไปลงน้ำดีกว่าเนาะลงไปน้ำงูไปน้ำได้ไหมได้เดี๋ยววันนี้นะครับภารกิจของเราวันนี้คือว่ายน้ำกับงูจงอางใช่ไหมว่ายน้ำกับงูจงอางว่ายน้ำกับงูจงอางอย่าเอาไปว่ายร่วมกันเลยได้พี่เก่งครับตอนก่อนที่พี่เก่งจะไปว่ายน้ำกับงูจงอางเดี๋ยวพี่เก่งต้องขอญาติพี่เก่งนะทดสอบกำลังกายของพี่ก่อนนะให้กลมกลืนกับทางทหารนิดนึงนะครับก็เรียกว่ามาค่ายทหารแล้วร่างกายจะไหวไหมจะพร้อมรับได้ไหมครับสมรรถภาพร่างกายเราดูได้ต้องเก่งเป็นยังไงโอเคไหมครับเก่งลองทำท่าดูให้ก่อนนะครับผมยังไม่เคยเป็นทหารมาก่อนนะเคยเป็นยังครับไม่เคยครับไม่เคยครับใบดำครับจับใบดำครับผมโอ้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้ยุคนี้รับโอเพ่นแล้วใครจับใบดำแล้วสามารถเป็นทหารได้น่าสนใจนะครับอายุไม่เกิน29ปีเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเกินครับผมหน้าตาเหมือนอยากจะเป็นดีใจถ้าทางเริ่มได้แล้วด้วยได้ไหมเดี๋ยวขอดูการเดินหน่อยครับในการเดินถอยไปตรงนู้นไม่สมมติเราเข้าค่ายทหารแบบนั้นทหารเกเนี่ยปกติเขาจะมายังไงแบบงงมึนเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยผมเป็นทหารครับผมเป็นทหารนะครับครับผมโอ้ยินดีครับยินดีต้อนรับนะเดี๋ยววันนี้งั้นเดี๋ยวขอดูท่าทางของดีกว่านะได้ท่าทางของพี่เก่งก่อนว่ายังไงก่อนที่จะมีท่าทางเนี่ยควรที่ต้องมีอะไรที่เป็นทหารหน่อยไหมการมาเป็นทหารนะครับมันต้องกลมกลืนกับภูมิประเทศใช่ครับเข้าป่ามันใส่ชุดพรางใช่ไหมใช่ครับตอนนี้พรางหน้าพรางตาอะไรอย่างนี้พี่เก่งยังไม่มีชุดพรางไม่เป็นไรแต่เรามีพรางนี่ครับผมอันนี้เลยครับผมยาผมปะโบ๊ะแป้งมาแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยครับผมอันนี้คือสีพางสีพางเฮ้ยพี่บอกผมเคยเห็นเขาใช้ตูดหม้อนี่ยุคนี้มันยุคไหนแล้วดาวอังคารแล้วสีพางของจริงนะสีพางของจริงแต่เมื่อก่อนตูดหม้อใช่ไหมตูดหม้อใช่ครับใช้ตูดหม้อเมื่อก่อนเขาใช้ดินถ่านอะไรพวกนี้แต่ว่าที่เข้าใจผิดนี่เข้าใจถูกมาตลอดตุ๊กแกที่นี่มีไหมพี่ตุ๊กแกตุ๊กแกที่ก็มีครับตุ๊กแกปกติตุ๊กแกร้องกลางวันหรือกลางคืนครับมันแล้วแต่มันจะร้องครับจริงเหรอแล้วมันไม่ร้องตุ๊กแกเหรอมันร้องเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวจัดตุ๊กแกตุ๊กแกที่นี่ร้องกลางวันไม่ร้องตุ๊กแกร้องพลาดไม่ร้องเดี๋ยวดูนะไปตรงนี้ดีกว่านี่หลบโอ้ยมองไม่เห็นเลยพี่เก่งอยู่ไหนอ่ะเจอแล้วพี่เดี๋ยวพี่เก่งอยู่นี่เหรอโอ้เดี๋ยวพี่เก่งนี่โอ้โหใจเย็นทางเหมือนผมอ่ะเป็นเข้ากับเป็นทหารเกณฑ์ใช่ไหมแต่ตอนนี้ผมอยากเห็นครูฝึกพรางว่า
ตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงไม่ดีหรอกครับผมช้าอยู่ไม่ได้เลยครับผมโดนใจจ๋าโดนนะโดนครับแป๊บเดี๋ยวดิวันนี้นะครับเราจะมีการพางทั้ง2แบบนะครับเป็นยุทธวิธียุทธการกลางวันและกลางคืนไม่อันนี้กลางวันอันนี้ก็กลางวันวันคืนอันนี้กลางคืนทั้งวันทั้งคืนอันนี้กลางคืนอ่ะโอเคเดี๋ยวเข้าใจอะไรผิดเปล่าผมครูฝึกผมครูฝึกครูฝึกต้องทำเป็นตัวอย่างครับผมเพราะฉะนั้นเรียนยังไม่รู้เรื่องเลยนี่กำลังทำเป็นตัวอย่างให้ดูอยู่กำลังทำเป็นตัวอย่างให้ดูอยู่โอเคนี่กลางคืนจะทำเป็นแบบนี้ครับดูทำดิให้ทำอย่างนี้แม่งอย่างนี้เนี่ยครับการเป็นครูฝึกครูต้องทำตัวอย่างให้กับนักเรียนใช่ใช่ครับครูไม่มีครูเป็นตัวอย่างไม่มีผู้ช่วยครูใช่ครูต้องสาธิตด้วยตัวครูเองครับใครอยากเห็นครูฝึกสาธิตตบมือพี่น้องก็อยากเล่นกันอย่างนี้เข้าใจป่ะมันแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนี่แบบการพานต้องพานลากยาวเลยอย่าไปทำแบบประดิษฐ์ประดอยอันนี้กลางวันไปก่อนไม่เป็นไรตัวอย่างกลางวันนี่ดูสังเกตนะครับทหารมาดแมนดูนิ้วก้อยจะกระดิกนิดหนึ่งนิดหนึ่งดูหน้าจ่าโดนมองดูสายตาจ่าโดนผมเก่งเท่กับเพื่อนเลยจริงเปล่าจริงเปล่าอันนี้ผมได้ครูดีก็อย่างเงี้ยแหละว้าวพี่เก่งมากตาพี่เก่งแล้วมาไปตรงนี้ครับมาแล้วเกี่ยวพี่เก่งแล้วยังไงคือมาครูคนขนาบเลยขนาบเลยล็อกไว้ให้เขาดูเรามานานแล้วไม่ดูเรามานานไม่นานหัวเราะมาเยอะแล้วเดี๋ยวละเราบ้างเลยเราบ้างเลยเล่นตุ๊กแกเพียงแถวตรงอุ้ยถ้าตรงได้เลยนะได้ไหมเก่งได้พี่เก่งตรงหน้าวันนี้ฮัทเฮ้ยแจ๋วเฮ้ยเปลี่ยนใจไหมเนี่ยเปลี่ยนใจคือไปต่อหรือว่าไปสมัครทหารอายุเกินครับผมอายุเกินรีบต่อไปเอามือลงต่อไปจะดูสายหันกว่าหันก็ตรงไหนนะว่าเขาได้ไหมมันไม่คล่องตัวมันไม่คล่องตัวไม่ใช่ปัญหาคือมันต้องมีการฝึกบ่อยๆความเร็วความไวม็อบโอ้โหใช่ไหมโอ้โหทิ้งลงไปเลยครับทิ้งปากลงไปเลยครับผมม็อบทิ้งปากครูฝึกลองอ๋ออย่างนี้อย่างนี้เหรอเก่งม็อบกระสือหน้าลงบีขึ้นขันอ่ะดูกระสือตรงหน้าแอบดูหน่อยทำไหมโอ้สุดยอดโอ้โหท่าหมอบก็สวยนะได้ไหมได้ครับได้ครับยอดครับเก่งลุกปึ๊บเก่งได้ครับได้ท่านี้ได้แล้วโอเคถือว่าเอาตัวรอดแล้วจากกระสุนที่กระสือก็ยิงมาด้านหน้ามีศัตรูนะด้านหน้ามีศัตรูด้านหน้านี้นะด้านหน้ามีศัตรูเราจะต้องไปแอบทางด้านไหนของด้านหลังของที่กำบังที่กำบังโอเคอ่ะที่กำบังนี่มีโรตีกับถั่วขายไหมครับเดี๋ยวค่อยว่ากันกระทะใบใหญ่ๆไอ้พี่เก่งตลกนะเนี่ยตลกนะพี่ตลกนะผมว่าเราไปเปิดคณะกันดีกว่าโอเคพี่กบพร้อมไหมเก่งพร้อมผมทำเอฟเฟกต์นะปังปังปังเลยพี่เก่งหมอบเลยนะพร้อมสามสี่ปอง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 โอ้โหพี่การแอบต้องแหวกต้องพี่ที่กำบังมันมีกลิ่นโตๆอ่ะพี่ไม่เกี่ยวพี่ว่าโอเคพี่เก่งใช้ได้ครับพี่เก่งสุดยอดพี่โอ้โหพี่สุดยอดพี่ได้ไหมโอ้สุดยอดพี่สุดยอดมากโอเคครับขออีกอย่างได้ไหมเนี่ยมันต้องเขาเรียกอะไรพละกำลังอ่ะต้องขอดูอีกนิดนึงให้พี่สองอย่างเลยนี่หน้าอายุเกินไปนิดเดียวไม่ต้องให้กลับแล้ววะเนี่ยให้อยู่นี่แหละโอเคทหารพร้อมไหมครับพร้อมครับ
ลองดูพุ่งหลังพุ่งหลังทำยังไงทำยังไงเดี๋ยวดูตัวอย่างไม่ถูกต้องดูตัวอย่างจากผู้ช่วยครูดูครับผมเดี๋ยวปฏิบัติครูฝึกปฏิบัติ20ขออนุญาตขอแอบซิปนิดนึงทานนี่ผมทำไม่ได้เนื่องจากว่าเหล็กอยู่ข้างหลังครับผมพุ่งหลังโดยครูลินยิงพุ่งหลัง2ยกเริ่มพี่ครับพุ่งหลังเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรบ้างครับหนึ่งพี่ครับพุ่งหลังอย่างนี้มันได้อะไรกับร่างกายบ้างครับเดี๋ยวลองดูว่าได้อะไรกับร่างกายเดี๋ยวให้ทำเลยให้ทำเลยดีกว่าปฏิบัติเลยผมขอท้าครูลินแข่งผมไม่เคยทำเลยผมขอท้าครูลินแข่งเท่าไหร่ครูลินบอกมาเลยครูลินบอกมาเลยมีการท้าทายกันแล้วตอนนี้ครับผมพร้อมเริ่มพอเลยครับผมเริ่มหน้ามืดครับผมเริ่มหน้ามืดแล้วครับพอก่อนครับไหวไหมพี่ไหวไหมผมยังต่อได้นะท่านผมไม่ไหวแล้วครับผมยอมแพ้ครับผมหน้ามืดแล้วตอนนี้ครับผมเฮ้ยผมไม่เหนื่อยเลยนะต่อได้นะไม่เคยเหนื่อยเลยเฮ้ยนี่ดูเสียงไม่เหนื่อยนะผมเหนื่อยคนเดียวครับผมอันนี้อะไรขำเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวจโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่านะที่สระของเราครับสระของเราเจอกินนาลีเนี่ยสระชมดูเหนื่อยนะพี่ธรรมดาได้เยอะตอนนี้นะครับกูลินนะครับก็จะพาเรานะครับไปที่อ่างใช่ไหมครับพี่อ่างแห่งกระจางนะฮะในเขื่อนนะเพื่อเอาน้องทีโร่นะครับไปว่ายน้ำภารกิจของเราวันนี้คือว่ายน้ำกับงูจงอางขนาดยักษ์นะครับปูดนก็เป็นคนขับกัปตันงูโดนขับตอนนี้นะครับจ่าดนนะครับกัปตันงูนะครับแล้วก็ครูลินนะครับก็พาเรามาที่นี่อ่างจากุชินี่สุดยอดแล้วครับนี่คือสุดยอดที่สุดแล้วครับของแก่งอาจารย์แก่งอาจารย์นี่แหละครับเรียกว่าตรงนี้นะครับเขาก็ตกปลากันแต่เราจะมากวนเดี๋ยวเราเอาตัวอ่างมาลงเล่นน้ำไล่ปลาตรงนี้ไปให้เขาฝั่งนู้นกับฝั่งนี้ครับเรามีแผนครับอันนี้ก็คือมีประโยชน์นะครับผมคือเจ้าชีโร่ฮีโร่จงอางใจดีพูดเลยวิ่งเลยพี่แหมจะวิ่งมาลูกไหวไหมลูกมองดูสภาพแล้วลูกจะไหวไหมเนี่ยไหวดิครับนะไอ้งูทหารต้องอดทนแล้วทำไมหน้าหายไปไหนหมดแล้วล่ะโหเมื่อกี้วิ่งผ่านต้นไม้โอ้โหลบหมดเลยไม่น่าเลยนี่คือโหนี่ยาว5เมตรได้อันนี้จ่าโดมภารกิจของเราวันนี้คือให้ผมดำน้ำมืองูจงอางใครอื่นเหมือนกันว่ายพองูจงอางไม่ชอบดำน้ำไม่ชอบดำน้ำว่ายไม่ชอบว่ายว่ายน้ำได้ได้เลยครับพี่จับไว้นิดนึงจับไว้นิดนึงโอเคจบกลับบ้านยาวมันใช่ไหมเนี่ยตอนนี้นะครับครูดนนะครับกับตันงูแล้วก็ครูลินนะครับก็พาพี่เก่งมาว่ายน้ำกับชีโร่นะครับนะครับเรียกว่าเป็นการว่ายน้ำกับงูจงอางครั้งแรกในชีวิตนะครับโอ้โหแล้วงูจงอางไม่ใช่เล็กๆนี่ว้ายหูเข้าน้ำน้ำเข้าหูต่อไปเป็นการแข่งขันว่ายน้ำนะครับระหว่างเจ้าชิโร่กับตันสเน็กนะครับกับตันงูมาเร็วชิโร่เฮ้ยชิโร่เฮ้ยอย่าแพ้ดิเฮ้ยชิโร่อย่าแพ้เฮ้ยพร้อมยังครับพร้อม
มาเลยครับระหว่างชิโร่กับตันสเน็กกับเก่งใบหูยิงครับไม่ต้องต่อลูกมาเลยมาโชว์ไปลูกมาไม่ต้องต่อมังลี่มาเก่งปล่อยมาเลยมาแล้วครับมังลี่ครับมาเลยครับเฮ้ยต่อให้เว้ยมาต่อให้เว้ยมาแล้วครับระหว่างชิโร่กับตันงูนะครับพี่เก่งงูยิ้มครับมาแล้วครับซีโร่เป็นอิสระแต่จะมีคนร้องไห้ซีโร่หากินอิสระลูกบ๊ายบายเขาเลื้อยขัดตัวเขาไปเรื่อยๆธรรมดาขึ้นจากน้ำเขาจะเป็นยังไงเสียวเหมือนกันไม่ปกติเหมือนกันเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับนี่ไปเลยนี่ชิโร่มาอย่างไรอย่างเป็นไงบ้างครับโหนี่เรียกว่าไม่ใช่ง่ายๆนะจะมาว่ายน้ำกับงูจงอางนะครับต้องเรียกว่าต้องขอขอบคุณเนี่ยครูฝึกทั้ง2คนด้วยนะครับจริงๆทั้ง3 4คนทั้งกองทัพเลยครับที่ให้การสนับสนุนการทำรายการในวันนี้ครับนี่เป็นไงเล่าสำหรับบริษัทห้างร้านหรือผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจต้องการนำคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนบ้านงูยิ้มตูนไปประกอบสินค้าโฆษณาโลโก้หรือเพื่อประกอบสื่อการเรียนรู้แอนิเมชันของเล่นติดต่อพี่เก่งได้ทางเพจบ้านงูยิ้มตูนหรือเบอร์โทรศัพท์0814884397คุณดอนครับมีอะไรนะครับแนะนำนะครับสำหรับผู้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็น FC กับตันงูและ FC เจ้าซีโร่เนี่ยนะครับถ้าเขาจะมาเยี่ยมชมเจ้าซีโร่เนี่ยได้ไหมครับทางไหนบ้างครับโอ้ได้เลยครับมาติดต่อได้เลยนะครับเบอร์โทรก็มีอยู่แล้วนะครับอยู่ข้างล่างครับผม0847760028นะครับติดต่อมาก่อนนะครับเผื่อวันไหนวันเสาร์อาทิตย์นะครับถ้าเราอยู่ในค่ายนะครับเราก็จะได้ต้อนรับท่านนะครับแต่ถ้าโทรแจ้งมาก่อนวันสองวันได้ยิ่งดีนะครับเราก็จะรอต้อนรับท่านนะครับถ้าไม่สะดวกมาก็ติดตามได้อีกช่องหนึ่งครับในช่อง YouTube นะครับของกัปตันสเน็กนะครับครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครูโดนครูลินนะครับรวมถึงเจ้าซีโร่นะครับที่ให้ความร่วมมือในการถ่ายทำในวันนี้นะครับแล้วต้องขอขอบคุณนะครับผู้บังคับบัญชาการกองทัพบกนะครับรวมถึงสถานที่แห่งนี้นะครับที่อนุเคราะห์ให้พี่เก่งมาได้มาถ่ายทำรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ชอบรายการของเรานะครับโปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพี่เก่งนะครับจะนำคลิปรายการดีๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ